จากทุกคนเราจะออกจากร้านเปโกะเปโกะนะฮะออกมาตรงนี้จะเป็นวัดเดี๋ยวจะพาไปมุมนู้นน่าจะเห็นว่าสวยมากมานั่งกินกาแฟวิวสวยๆตรงแถวถนนอู่ทองไม่ไกลจากหัวรอวัดราชประดิษฐ์ตรงนี้จะมีวัดขุนแสนวัดปราสาทไปทางนี้นะฮะแล้วก็เดินไปก็จะเป็นตลาดพ่อพรมจ้านะครับเป็นตลาดหัวรอที่แบบกลางคืนจะมีอาหารอร่อยมานั่งชิลกินกาแฟกันตรงนี้ได้เลยแอร์เย็นฉ่ำมากนะฮะจะมีงานฤดูหนาวในช่วงวันที่ 9-18 แล้วนะฮะทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะฮะที่จะมาบุกอยุธยากันนะพวกเรานี้บรรยากาศสดๆเลยนะฮะหน้าร้านโปเปโกเปโกเราชอบเรียกชื่อปิดจังเลยเปโกเปโกเขาบอกว่าเป็นเสียงร้องเจาะ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 เดี๋ยวเราพาไปดูวัดตรงนี้กันสดๆเลยนะฮะบทไม่ต้องจะเป็นช่องของพวกเราเองฝากติดตามด้วยเห็นไหมทุกคนจะเป็นสี่แยกเนี่ยเปโกจะอยู่ตรงนี้จ้ะโปเกะโปเกะนะฮะชอบเรียกผิดเปโกเปโกนะฮะเปโกเปโกทุกคนเดี๋ยวจะเดินมาตรงนี้จะเป็นมุมที่สวยมากจะเห็นวัดหนึ่งที่อยู่ขวามือวัดซ้ายมือนี่คือวัดราชประดิษฐ์แล้วก็ตรงนู้นเป็นวัดราชบพิตรอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเดินตรงไปมาเที่ยวต้องเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักเดินทางอ๋อต้องเป็นนักเดินทางสินะต้องเดินชมเมืองแล้วก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่นอนแบบสบายๆเกินนะฮะก็จะไม่ได้รสชาติสัมผัสที่จะได้แตะพื้นแผ่นดินเดินไปมากินกาแฟที่ร้านโปเกะโปเกะใช่ไหมเรียกถูกก็ยังเนี่ยวัดนี้สวยมากชื่อวัดสุวรรณวาสครับทุกคนมุมนี้จะสวยมากเห็นไหมกลับกล้องมาก็จะมีร้านโปเกะโปเกะตรงนั้นเลยทุกคนจ้าตรงไปนี้ก็เป็นวัดแม่นางปลื้มนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้มุมนี้สวยมากทุกคนนะครับอยุธยามากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนี่วัดราชประดิษฐ์จะอยู่ซ้ายมือนี่ครับมุมนี้สวยมากมุมตรงนี้เลยทุกคนเดินจากร้านไม่ไกลร้านโปเกะโปเกะไม่ไกลนี่ครับชอบมุมนี้มากเลยนี่ไงประตูวัดราชประดิษฐ์กับวัดสุวรรณวาสนะฮะทุกคนตรงนี้สวยมีโฆษณากันแล้วที่จะมีงานฤดูหนาวกรุงเก่าฤดูหนาวกรุงเก่า 9-18 นะฮะนี่จ้าสวยงามมากทุกคนเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเดินไปร้านโปเกะโปเกะกันนะฮะเห็นไหมไม่ไกลนะฮะจากร้านกาแฟโปเกะโปเกะก็เดินไปหัวรอตรงก็จะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่มีชื่อซาลาเปาอาม่าชื่อดังนะฮะทุกคนนะครับนี่ครับเดินสัมผัสบรรยากาศวัดสุวรรณวาสอยู่ซ้ายมือนะครับทุกคนส่วนขวามือเป็นวัดราชประดิษฐ์ส่วนข้างหน้าสี่แยกนะฮะถนนอู่ทองไม่ไกลจากหัวรอนะฮะตลาดหัวรอก็จะเป็นร้านกาแฟจะเดี๋ยวเราไปเอากาแฟนะฮะพอเมื่อกี้เราออกมาออนไลน์ทั้งทีเราก็ต้องมีพักมีเบรกนะฮะกินกาแฟเย็นๆมีทั้งชานมเย็นชามัทฉะนะครับทุกคนนี่ครับจะมีวัดมงคลบพิตรก็ไปเมื่อกี้จากด้านหลังเรานี่เองนะฮะนี่ครับวัดมงคลบพิตรเดินไปวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์นะฮะนี่ครับร้านกาแฟโปเกะโปเกะนี่ครับทางนี้ไปหัวรอนะครับทุกคนหัวรอเป็ดแม่นางปลื้มนะฮะรอไปทางนั้นเลยไอ้ตอนนั้นศาลาวัดอะไรนะเห็นใกล้ๆอย่างน่าไปจังเลยมันวัดอะไรวัดแม่นางปลื้มเลยไหมนะครับรถตุ๊กๆจะเป็นแบบรถกบนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่จ้ะนะครับเนี่ยวัดอะไรอ่ะทุกคนนี่ครับเปโกะเปโกะ